นี้เรามีนัดกับเปิ้ลไปแปลงโฉมกันสวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีนัดกับเปิ้ลไปแปรงโฉมกันตอนเที่ยงตื่นเต้นเดี๋ยวเราเปิ้ลมารับก่อนไม่รู้ว่าวันนี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างไปดูกันเจอเปิ้ลแล้วรักกันเดิมเพิ่มเติมคือชิลแล้วนะนั่งชิลแล้วในที่สุดเราก็เจอน้องเพียวแล้วเย้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่เซนตอนแรกเรานัดกินอะไรกันบาร์บีคอนแต่คิวเยอะไม่ไหวใช่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่บุฟเฟ่ก็คนคิวเยอะมากแต่ว่าพอเป็นบุฟเฟ่ก็เยอะหนักกว่าเดิมอีกใช่เดี๋ยวเรามีนัดไปทำผมต่อแต่จะไม่ทันแล้ววิ่งค่ะวิ่งตอนนี้เป็นเวลา 4:45 เกือบลืมปิดคลิปแหละกำลังจะดูซีรีส์เตรียมนอนแหละนี่ก็คืออาบน้ำเรียบร้อยวันนี้รีบมากทำทุกอย่างรีบแบบรีบทุกอย่างรีบเร่งตั้งแต่เช้าไปช้อปปิ้งนานแล้วก็เกือบไปทำเลเซอร์สายก็รีบหนึ่งเสร็จแล้วก็เลเซอร์เสร็จก็ไปกินข้าวแล้วต้องรีบไปทำผมต่อมีนัดตอน4 โมงกว่าจะได้กินข้าวก็3 โมงแล้วก็รีบไปที่ร้านฝนก็ตกหัวก็เปียกเดี๋ยวให้เพียวขึ้นรูปไว้ตรงนี้สภาพแบบแย่มากตอนไปถึงแล้วแบบโอ้ my godวิ่งตากฝนหัวเปียกโซกไปที่ร้านทำผมจ้า
ก็นี่เป็นไงอ่ะผมทรงใหม่จะได้ไม่ได้ถ่ายตอนที่แบบเขาเซตเอาไว้อ่ะมีแต่สตอรี่อ่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนแบบเขาเซตไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ก็คือหลังจากที่เก็บผมอาบน้ำไปรอบนึงก็ถือว่าก็ดีก็โอเคก็ได้อยู่กับเวลาที่อันน้อยนิดที่เร่งรีบมากทำเสร็จ2ทุ่มนิดๆ MRT ก็ปิดจ้ะต้องนั่งรถแท็กซี่กลับช่างก็รีบตอนแรกทำอยู่2คนใช่ไหมแล้วมีอีกคนนึงเหมือนเขาต้องรีบกลับบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้กำลังใดๆอยู่แล้วก็แบบหวัดดีช่างอีกคนนึงแล้วก็รีบวิ่งออกไปเลยโอ้ยยุคแบบเคอร์ฟิวอะเนาะแม่เมื่อไหร่จะเลิกเคอร์ฟิวสักทีเบื่อคือแบบต้องรีบทำทุกสิ่งทุกอย่างอะก็เลยเนี่ยทรงผมแบบตอนแรกตั้งใจจะไปทำทรงน้องหนาวกลายเป็นทรงทำยังไงก็ได้ให้เสร็จทันก่อนเคอร์ฟิวนะคะเนี่ยสวยไหมสวยยังแกสวยยังแกสวยแหละเนาะ